สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่พาเมซานชีสกระเทียมและแฮมที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ลวกน้ำให้นิ่มแล้วให้คุณเตรียมในส่วนของพาเมซานชีสให้คุณเตรียมในส่วนของกระเทียมเมื่อคุณมีกระเทียมแล้วให้คุณนำกระเทียมมาทุบๆและให้คุณนำเปลือกกระเทียมออกทิ้งไปให้คุณใช้มีดหั่นกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆให้คุณเตรียมในส่วนของแฮมเมื่อคุณมีแฮมแล้วให้คุณนำแฮมมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตำลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำกระเทียมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมให้คุณใส่แฮมที่เตรียมไว้ตามลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เตรียมไว้ตามลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปร้อนให้คุณปรุงรสด้วยพริกไทยให้คุณใส่เกลือทะเลนิดหน่อยให้คุณเติมน้ำเปล่าตามลงไปนิดหน่อยให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณใส่ต้นหอมหั่นสั้นตามลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งให้คุณตักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดวางใส่จานให้คุณตักพาเมซานชีสที่เตรียมไว้โรยตามลงไปและให้คุณเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพาเมซานชีสกระเทียมและแฮมที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ